ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอฮั่นเสี่ยวหญิงสละเลือดออกมาเป็นจำนวนมากและเมื่อใบหน้านางเริ่มดูซี่เซียวคู่แฝดเหมยจิ๋งก็ช่วยถ่ายเทอำนาจพลังมหาพิภพส่งผลให้ฮั่นเสี่ยวหญิงฟื้นฟูพลังเลือดได้อย่างรวดเร็วท้ายที่สุดก็สรุปได้ว่าฮั่นเสี่ยวหญิงสละเลือดให้เฉินเซียงและเซียวเซียงหลินเป็นปริมาณกว่า 1,000 จินเสี่ยวหญิงหลังจากนี้เจ้ามีแผนการว่าอย่างไรเซียวเซียงหลินกล่าวถามแม้จะรู้สึกชอบพอแต่นางไม่ต้องการเหนี่ยวรั้งฮั่นเสี่ยวหญิงเอาไว้เนื่องจากนางเป็นผู้บ่มเพาะกายเซียนเหมันจึงมีอำนาจพลังที่สามารถต่อต้านเชื้อสายวิธีรังสรรค์อื่นข้าต้องการไปยังสถานที่แห่งหนึ่งแต่ตอนนี้ข้าไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนฮั่นเสี่ยวหญิงกล่าวด้วยสีหน้าสับสนข้อมูลของสถานที่แห่งนั้นจะปรากฏในนิมิตข้าจำเป็นต้องรอให้นิมิตปรากฏขึ้นนิมิตที่ว่าเกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะกายเซียนใช่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามใช่นิมิตนั้นปรากฏขึ้นหลังจากข้าบ่มเพาะกายเซียนเหมันขึ้นมาได้ฮั่นเสี่ยวหญิงพยักหน้าเสี่ยวหญิงข้ามีเรื่องสำคัญต้องการสอบถามกับท่านไม่รู้ว่าท่านยินดีที่จะให้คำตอบหรือไม่เฉินเซียงกล่าวเขาคิดว่าฮั่นเสี่ยวหญิงสมควรรับรู้เกี่ยวกับตระกูลเซียนเทพวิธีรังสรรค์ข้ายินดีหากข้ารู้อะไรข้าจะบอกกับท่านอย่างแน่นอนข้ารู้ว่าท่านไม่ใช่บุคคลทั่วๆไปและการเข้าร่วมตระกูลเซียนเหมันวิธีรังสรรค์ของท่านย่อมเป็นไปเพื่อเป้าหมายสำคัญบางอย่างฮั่นเสี่ยวหญิงยิ้มอย่างอ่อนหวานสหายอาวุโสของข้าตกตายและการตายของเขาเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าวิธีรังสรรค์เฉินเซียงกล่าวเป้าหมายของข้าก็คือการสืบสวนเรื่องนี้ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจเข้าร่วมตระกูลเซียนเหมันวิธีรังสรรค์เพื่อจะได้รับรู้เบาะแสสหายอาวุโสของท่านมีชื่อว่าโรจิ๋วหยางใช่หรือไม่ฮั่นเสี่ยวหญิงเร่งถามด้วยความประหลาดใจเฉินเซียงและเซียวเซียงหลินถึงกับหันไปจ้องหน้ากันเองครั้นจึงหันมาพยักหน้าพร้อมกันเจ้ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรการตายของเขาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากบรรดาเชื้อสายวิธีรังสรรค์ต่างได้ยินเรื่องนี้ฮั่นเสี่ยวหญิงกล่าวสำหรับฤาษีเงินที่อยู่กับพวกท่านเป็นเทพเจ้าวิธีรังสรรค์ที่ยกให้ท่านพ่อข้ากริดเล่มนี้คือกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์ทั้งหมดมี9เล่มในอดีตเทพเจ้าวิธีรังสรรค์นำสิ่งนี้ไปสรรสร้างวัฏจักรดินแดนแห่งใหม่ก่อนที่กุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์จะสาบสูญไปในวัฏจักรดังกล่าวเป็นจำนวน7เล่มเทพเจ้าวิธีรังสรรค์กลับมาที่นี่พร้อมกับกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์สองเล่มในภายหลังเขาได้มอบให้ท่านพ่อข้าและชายที่ชื่อว่าโรจิ๋วหยางฮั่นเสี่ยวหญิงกล่าวปรากฏว่าเทพเจ้าวิธีรังสรรค์มอบกุญแจต้นกำเนิดเทพวิธีรังสรรค์ให้กับปรมาจารย์โรจิ๋วหยางเสียอย่างนั้นเฉินเซียงคาดเดาว่ากุญแจต้นกำเนิดเทพวิธีรังสรรค์สมควรเป็นกุญแจที่สำคัญที่สุดและด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้ปรมาจารย์โรจิ๋วหยางต้องพบเจอกับหายนะเป็นเพราะการถือครองกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์จึงทำให้ปรมาจารย์โรจิ๋วหยางตกตายใช่หรือไม่ฮั่นเสี่ยวหญิงพยักหน้าหลังจากเทพเจ้าวิธีรังสรรค์มอบกุญแจต้นกำเนิดเทพวิธีรังสรรค์ให้กับโรจิ๋วหยางเทพเจ้าวิธีรังสรรค์ก็หายตัวไปในภายหลังโรจิ๋วหยางได้ถูกปิดล้อมจากนั้นเขาก็อย่างไรก็ตามกุญแจต้นกำเนิดเทพวิธีรังสรรค์ไม่ได้อยู่ในการครอบครองของตระกูลเซียนเทพวิธีรังสรรค์หากแต่เป็นเด็กน้อยที่มีชื่อว่ากู่ถงว่ากันว่ากู่ถงโรจิ๋วหยางและเทพเจ้าวิธีรังสรรค์เป็นพี่น้องร่วมสาบานกันฮั่นเสี่ยวหญิงกล่าวปัจจุบันกู่ถงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยที่ข้ารับรู้ก็มีเพียงเท่านี้ช่างน่าแปลกข้าไม่เคยได้ยินว่าตระกูลเซียนเทพวิธีรังสรรค์จะประกาศตามล่าหรือตั้งค่าหัวอาวุโสกู่ถงเฉินเซียงขมวดคิ้วการทำเช่นนั้นจะไม่เกิดประโยชน์มีแต่จะเป็นการประกาศให้คนอื่นรับรู้ว่ากู่ถงเป็นผู้ถือครองกุญแจต้นกำเนิดเทพวิธีรังสรรค์ต้องบอกก่อนว่ากุญแจต้นกำเนิดเทพวิธีรังสรรค์ถือเป็นสิ่งที่ใช้ชี้ชะตาของตระกูลเซียนเทพวิธีรังสรรค์ก็ว่าได้ฮั่นเสี่ยวหญิงกล่าวแล้วจึงทะอนหายใจแน่นอนว่ากุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์ก็ถือเป็นสิ่งที่สามารถชี้ชะตาตระกูลเซียนเหมันวิธีรังสรรค์ได้แต่ท่านพ่อไม่ต้องการเก็บเอาไว้เสียอย่างนั้นกุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์ไม่เพียงแต่มีอำนาจพลังยับยั้งเชื้อสายเหมันวิธีรังสรรค์ที่รุนแรงแต่ยังสามารถยับยั้งเชื้อสายวิธีรังเสือนอื่นๆได้มีประสิทธิภาพหากเรื่องการครอบครองของฮั่นอี้เซียนเป็นที่เปิดเผยเขาจะต้องเป็นเป้าหมายของขุมกำลังและกลุ่มอำนาจอื่นๆขณะที่เจ้าราชันคนอื่นๆจะต้องหวาดระแวงในตัวเขามากยิ่งขึ้น
เสี่ยวหญิงตระกูลเซียนเทพวิถีรังสรรค์มีความลึกลับมากปัจจุบันพวกมันเข้าไปที่เมืองเทพอัศนีข้าไม่รู้ว่าพวกมันไปที่นั่นด้วยเรื่องอะไรเฉินเซียงขมวดคิ้วตระกูลเซียนเทพวิถีรังสรรค์ไปที่เมืองเทพอัศนีฮั่นเสี่ยวหญิงอุทานอย่างประหลาดใจใช่ท่านคิดว่าพวกมันมีจุดประสงค์ใดเฉินเซียงถามข้าไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่รู้มาเชื้อสายตระกูลเซียนเทพวิถีรังสรรค์เชี่ยวชาญมนตราและวิธีการต่างๆฮั่นเสี่ยวหญิงส่ายหัวทางที่ดีท่านควรอยู่ให้ห่างจากเมืองเทพอัศนีให้มากที่สุดเข้าใจแล้วว่าแต่ท่านรู้ที่ตั้งตระกูลเซียนเทพวิถีรังสรรค์หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามเขาต้องการสืบสวนให้รู้ชัดถึงผู้ลงมือสังหารปรมาจารย์โร่จิ๋วหยางยามนี้ข้าไม่รู้แต่เชื่อว่าในอนาคตข้าจะได้รับรู้ฮั่นเสี่ยวหญิงกล่าวแล้วจึงแผ่ฝ่ามือควบแน่นมุกสีขาวเงินเฉินเซียงท่านเก็บสิ่งนี้ติดตัวไว้หากข้ารับรู้ถึงตำแหน่งตระกูลเซียนเทพวิถีรังสรรค์ข้าจะติดต่อกับท่านฮั่นเสี่ยวหญิงออกมาจากพระราชวังหยกพร้อมกับยื่นส่งมุกสีขาวเงินให้เฉินเซียงเข้าใจแล้วเฉินเซียงพยักหน้าขอข้าดูโฉมหน้าที่แท้จริงของท่านได้หรือไม่ฮั่นเสี่ยวหญิงกล่าวด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนแน่นอนเฉินเซียงพยักหน้าครั้นจึงเผยโฉมรูปลักษณ์ที่แท้จริงช่างหล่อเหลาเอาการค่าคาดไม่ถึงเลยจริงๆนางกล่าวพร้อมกับใช้ฝ่ามือลูบสัมผัสแก้มของเฉินเซียงอย่างนุ่มนวลรักษาตัวด้วยเฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้าแดงก่ำฮั่นเสี่ยวหญิงพยักหน้าครั้นจึงแยกตัวจากไปอาจารย์เจ้าหาเวลาปรับแต่งกระจกเทพ6วิถีและดับเทพ9ชั้นให้ข้าทีเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าต้องการใช้เลือดของเสี่ยวหญิงเข้าผสานเข้าใจแล้วข้าจะใช้ร่างเสมือนลงมือเดี๋ยวนี้เลยเซียวเซียงหลินกล่าวด้วยรอยยิ้มสำหรับกระจกเทพ6วิถีข้าคิดว่าสามารถใช้เลือดของเสี่ยวหญิงเป็นปริมาณมากเพื่อให้มันสามารถล้างผลาญเชื้อสายวิถีรังสรรค์ได้ง่ายๆเฉินเซียงพยักหน้าครั้นจึงออกเดินทางเพื่ออยู่ให้ไกลจากเมืองเทพอัศนี10วันให้หลังเฉินเซียงก็มาถึงเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งแม้จะอยู่ไกลห่างจากเมืองเทพอัศนีแต่ก็สามารถสืบหาข่าวคราวของเมืองเทพอัศนีได้สำหรับเรื่องที่เกิดในเมืองเทพอัศนีเฉินเซียงรู้ดีกว่าใครทั้งนั้นแต่สิ่งที่เขาต้องการรับรู้ก็คือกลุ่มคนจากตระกูลเซียนเทพวิถีรังสรรค์กำลังทำอะไรในเมืองเทพอัศนีและพวกมันมีจุดประสงค์เป็นสิ่งใดก่อนหน้านี้ฮั่นอี้เซียนส่งคนเข้าไปที่คฤหาสน์พะอานีเพื่อติดตามรับใช้ฮั่นเสี่ยวหญิงแต่ไม่ทันข้ามคืนหลินเทียนโฉก็ถูกฆ่าตายส่วนฮั่นเสี่ยวหญิงหายตัวไปอย่างลึกลับสิ่งนี้ทำให้ตระกูลเซียนอสุนีบาดวิถีรังสรรค์ตั้งข้อสันนิษฐานว่าฮั่นอี้เซียนมอบหมายภารกิจให้ใครคนนั้นเข้ามาปฏิบัติการอย่างไรก็ตามปัจจุบันฮั่นอี้เซียนได้รวบรวมตระกูลเซียนเหมันวิธีรังสรรค์กลับมาเป็นปึกแผ่นแล้วและด้วยการครอบครองสายแร่ขนาดใหญ่ก็ทำให้ตระกูลเซียนอสุนีบัตวิธีรังสรรค์ไม่กล้าเปิดประเด็นอย่างวุ่นวามเพราะมันเสี่ยงที่จะเกิดสงครามกับตระกูลเซียนเหมันวิธีรังสรรค์เมื่อถึงเวลานั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องได้รับความสูญเสียจนความแข็งแกร่งโดยรวมถดถอยสำหรับการตกตายของหลินเทียนโฉทำให้ขุมกำลังหลายฝ่ายค้นพบข้อเท็จจริงที่ว่าแท้จริงแล้วตระกูลเซียนอสุนีบาดริคริงทัศคคสีคคคสีคสีซีขบิดบังคับให้ฮั่นอี้เซียนส่งตัวบุตรสาวมาเข้าพิธีสมรสกับหลานชายจักรพรรดิและสิ่งนี้เป็นข้อพิรุธที่ทำให้ทุกฝ่ายนึกสงสัยว่าการบิดบังคับนี้มาจากเหตุผลประการใดยามนี้ฮั่นอี้เซียนเดินไปมาอย่างกระสับกระส่ายแม้ฮั่นเสี่ยวหญิงจะได้รับการช่วยเหลือสำเร็จแล้วแต่เขาไม่นึกเลยว่าเฉินเซียงจะลงมือสังหารหลินเทียนโฉเสียอย่างนั้นฮั่นอี้เซียนคาดเดาได้ว่าเฉินเซียงจะต้องใช้กุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์เป็นอาวุธสังหารอย่างแน่นอนท่านเจ้าราชันตระกูลเซียนอสุนีบาทสมควรรู้ว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากอะไรปัจจุบันคนของตระกูลเซียนเทพเดินทางไปที่นั่นหากว่าเฉินเฟยใช้กุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์ฆ่าหลินเทียนโฉก็สมควรมีกลิ่นอายพลังตกค้างอยู่ที่นั่นตาเท่าหลิวกล่าวฮั่นอี้เซียนขมวดคิ้วแน่นแทบเป็นเส้นตรงเพราะถ้อยคำของตาเท่าหลิวทำให้เขารู้สึกกังวลเป็นอย่างมากใช่พวกมันสมควรรู้ว่าเฉินเฟยครอบครองกุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์เชื่อว่าหลังจากนี้พวกมันจะต้องตามล่าเฉินเฟยอย่างบ้าคลั่งฮั่นอี้เซียนกล่าวที่สำคัญพวกมันจะต้องคาดเดาได้ว่าเฉินเฟยได้รับกุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์มาจากข้าอย่างไรก็ตามปัจจุบันพวกมันยังไม่ได้บุกมาเล่นงานข้านั่นหมายความว่าพวกมันอาจรู้สึกขอบคุณที่ข้าไม่ใช้กุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์คุกคามพวกมันฮั่นอี้เซียนอแค่นเสียงฉุนเฉียว
ให้ตายเถอะหากไม่ใช่เพราะการพลิกฟื้นตระกูลเซียนเหมันวิธีรังสรรค์ข้าจะใช้กุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์เล่นงานพวกมันไปนานแล้วฮั่นอี้เซียนคือเจ้าราชันแห่งตระกูลเซียนเหมันวิธีรังสรรค์ด้วยสถานะอันสูงส่งและเจตนารมณ์ที่ได้รับสืบทอดมาจากองค์จักรพรรดิจึงทำให้เขามองว่าการพลิกฟื้นตระกูลให้กลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่มีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดปัจจุบันข้ามีการติดต่อกับตระกูลเซียนพระสุธาวิธีรังสรรค์และตระกูลเซียนทองคำวิธีรังสรรค์แล้วพวกเขาจะให้การสนับสนุนพวกเราอย่างลับๆเพื่อเปลี่ยนกับผลึกเซียนอคีวิธีรังสรรค์ฮั่นอี้เซียนกล่าวแต่ว่าตระกูลเซียนอสุนีบัตวิธีรังสรรค์เป็นพันธมิตรกับตระกูลเซียนเทพวิธีรังสรรค์นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าพวกมันจะร่วมมือกับตระกูลอื่นๆที่เหลือตาเท่าหลิวกล่าวอย่างเป็นกังวลหากพวกเราจะเปิดฉากสงครามกับตระกูลเซียนอสุนีบัตวิธีรังสรรค์ก็ดูเหมือนพวกเราไม่มีความได้เปรียบเหนือพวกมันใช่ฉะนั้นเจ้าต้องปล่อยข่าวออกไปว่าตระกูลเซียนอสุนีบัตวิธีรังสรรค์ต้องการให้หลินเทียนโฉแต่งงานกับเสี่ยวหญิงก็เป็นเพราะเสี่ยวหญิงคือผู้บ่มเพาะกายเซียนเหมันฮั่นอี้เซียนกล่าวหากตระกูลอื่นๆได้รับรู้ข้อเท็จจริงนี้ย่อมต้องหวาดระแวงตระกูลเซียนอสุนีบัตวิธีรังสรรค์อย่างแน่นอนสำหรับตระกูลเซียนอสุนีบัตวิธีรังสรรค์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากกายเซียนเหมันของฮั่นเซียวหลินก็แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายที่ชัดเจนว่าพวกมันต้องการเป็นใหญ่ในวัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลตราบใดที่ใช้โลหิตแห่งกายเซียนกลั้นสร้างอาวุธเทพอาวุธนั้นจะมีอานุภาพร้ายแรงต่อเชื้อสายวิธีรังสรรค์หากข้อเท็จจริงนี้เป็นที่เปิดเผยตระกูลอื่นๆย่อมต้องมองเห็นตระกูลเซียนอสุนีบัตวิธีรังสรรค์เป็นภัยคุกคามไม่กี่วันต่อมาข้อเท็จจริงดังกล่าวก็ได้แพร่กระจายไปตามเมืองใหญ่เดิมทีผู้คนจำนวนมากไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับการบ่มเพาะกายเซียนดังนั้นตาเท่าหลิวจึงปล่อยข่าวพร้อมระบุเกี่ยวกับข้อได้เปรียบของการบ่มเพาะกายเซียนปัจจุบันผู้คนจำนวนมากเชื่อถือในข้อเท็จจริงดังกล่าวเพราะก่อนหน้านี้หลายคนนึกสงสัยอยู่ว่าเหตุใดตระกูลเซียนอสุนีบัตวิธีรังสรรค์จึงพยายามบีบบังคับฮั่นอี้เซียนเพื่อให้หลินเทียนโฉได้แต่งงานกับฮั่นเสี่ยวหญิงเมื่อข้อเท็จจริงดังกล่าวแพร่กระจายไปถึงเมืองเล็กๆที่เฉินเซียงกบดานอยู่เฉินเซียงก็ตระหนักได้ทันทีว่านี่เป็นการจงใจปล่อยข่าวของฮั่นอี้เซียนเพื่อปลุกปั่นให้ตระกูลอื่นๆเกิดความระแคะระคายต่อตระกูลเซียนอสุนีบัตวิธีรังสรรค์ฮั่นอี้เซียนปกปิดเรื่องนี้ไว้เป็นเวลานานการที่เขาไม่กล้าเปิดเผยเรื่องนี้ก็เป็นเพราะกังวลในความปลอดภัยของเสี่ยวหญิงเชื่อว่าตระกูลเซียนอสุนีบัตวิธีรังสรรค์จะต้องเคยข่มขู่เขาด้วยชีวิตของเสี่ยวหญิงเฉินเซียงกล่าวปัจจุบันเขากำลังเดินไปตามท้องถนนในเมืองเล็กสมควรเป็นเช่นนั้นนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าตระกูลอื่นๆที่ได้รับรู้ข้อเท็จจริงนี้จะต้องรวมตัวกันเพื่อบีบบังคับให้ตระกูลเซียนอสุนีบัตวิธีรังสรรค์และทิ้งเสี่ยวหญิงและอาจถึงขั้นบีบบังคับให้ฆ่าเสี่ยวหญิงทิ้งเซียวเซียงหลินพยักหน้ากล่าวอย่างไรก็ตามปัจจุบันเสี่ยวหญิงหนีไปแล้วดังนั้นเขาจึงไม่มีสิ่งใดให้ต้องกังวลเฉินเซียงที่พักอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆได้มีการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับตระกูลเซียนเทวิภวิรคสิงห์ในทุกๆวันแต่เขาไม่ได้มีความคืบหน้าแม้แต่น้อยในช่วงค่ำคืนเฉินเซียงกลับเข้าที่พักและเตรียมเข้านอนแต่แล้วจู่ๆเขากลับพบว่ากุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์มีอาการสั่นสะท้านอีกทั้งยังปะทุกลิ่นอายพลังที่รุนแรงออกมาภายนอกต้องทราบด้วยว่ากุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์ถูกปิดผนึกเอาไว้ในเขตแดนมิติเวลา9ชั้นแต่แล้วฉะไหนมันจึงปะทุกลิ่นอายพลังออกมาสู่โลกภายนอกอย่างไม่รู้จบเช่นนี้อาจารย์เกิดอะไรขึ้นเฉินเซียงร้องอุทานอย่างตื่นตระหนกพวกเราต้องรีบไปจากที่นี่เซียวเซียงหลินเร่งตะโกนปฏิกิริยานี้สมควรมาจากฝีมือของเชื้อสายตระกูลเซียนวิธีรังสรรค์เฉินเซียงไม่รอช้าเขาวิ่งออกไปนอกเมืองอย่างเร่งรีบก่อนจะใช้กระจกเทพ6วิธีพุ่งทะยานด้วยความเร็วสูงทางด้านเซียวเซียงหลินพยายามค้นหาวิธีแก้ไขแต่ทว่ากุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์ยังคงปะทุกลิ่นอายพลังออกมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้เสี่ยวหญิงบอกว่าตระกูลเซียนเทพวิธีรังสรรค์เชี่ยวชาญมนตราและวิธีการต่างๆก็สมควรเป็นฝีมือของพวกมันเฉินเซียงแค้นเสียงพับผ่าสิไม่นึกเลยว่าพวกมันจะสามารถกระตุ้นกุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์ให้มีปฏิกิริยาเช่นนี้ได้ไม่รู้ว่ากุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์อื่นจะถูกพวกมันกระตุ้นไปด้วยหรือไม่ว่าแล้วเฉินเซียงก็ตรวจสอบกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์อื่นยามนี้เขาพบว่าทุกเล่มยังคงสงบนิ่งอยู่ภายใต้ผนึกประทับตอนนี้พวกเราควรทำอย่างไรดีหากปฏิกิริยานี้ไม่ยอมหยุดลงข้าจะไม่ต้องออกทะยานไปตลอดหรอกหรือเฉินเซียงค่อนข้างหนักใจ
เพราะคิดว่าหากตนเองหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็จะถูกตามล่าอย่างแน่นอนไม่กี่วันต่อมากุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์ก็เริ่มปะทุกลิ่นอายเบาบางลงแต่ถึงกระนั้นกลิ่นอายพลังของมันมีเอกลักษณ์เด่นชัดฝ่ายที่ติดตามมาย่อมแกะรอยได้อย่างง่ายดายเฉินเซียงยังคงควบคุมกระจกเทพ6วิธีออกทยานด้วยความเร็วสูงสุดเขาเดินทางไปอย่างสุ่มเดาโดยไม่กล้าหยุดอยู่กับที่ผ่านไปอีก10วันกุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์ก็หยุดปะทุกลิ่นอายพลังสิ่งนี้ทำให้เขาโล่งใจจึงชะลอความเร็วลงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเฉินเซียงออกทยานอย่างไม่หยุดหย่อนจึงไม่อาจรู้ว่ามีกลุ่มคนกำลังติดตามจริงหรือไม่ดังนั้นเขาจะยังไม่หยุดนิ่งเพราะต้องการยืนยันสถานการณ์ให้แน่ชัดเสียก่อนผ่านไปอีก2วันจู่ๆเขาก็พบสัมผัสกลิ่นอายพลังเบาบางและเมื่อเขาเพ่งสมาธิตรวจจับกลิ่นอายพลังนั้นกลับปะทุขึ้นอย่างรุนแรงชัดเจนว่าเป็นการเร่งความเร็วมายังตำแหน่งของเขามันพุ่งมาแล้วเฉินเซียงอุทานขึ้นเขากระตุ้นกระจกเทพ6วิธีเร่งความเร็วแต่ในชั่วขณะนั้นได้มีเสียงใครบางคนดังขึ้นในกระแสจิตเฉินเซียงเป็นข้าเองกู่ถงได้ยินเท่านั้นเฉินเซียงก็ต้องหยุดชะงักเขาเคยคิดจะตามหาปรมาจารย์กู่ถงแต่ปรากฏว่าปรมาจารย์กู่ถงเป็นฝ่ายที่ตามหาเขาเสียอย่างนั้นปรมาจารย์กู่ถงทะยานเข้ามาอย่างรวดเร็วและด้วยกลิ่นอายพลังที่เขาปะทุขึ้นมาเมื่อครู่ก่อนก็ทำให้เฉินเซียงตระหนักได้ว่าหลักฐานพลังของเขาเป็นขอบเขตทัพภพสวรรค์ระดับสูงสุดอาวุโสกู่ท่านตามหาข้าพบได้อย่างไรเฉินเซียงกล่าวถามอย่างประหลาดใจแม้ปรมาจารย์กู่ถงจะมีความก้าวหน้าในหลักฐานพลังแต่รูปลักษณ์ของเขายังคงเป็นเจ้าหนูดังเดิมกุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์อยู่กับเจ้าไม่ใช่หรือกู่ถงกล่าวข้าตามรอยของเจ้าด้วยสิ่งนี้เรื่องที่เกิดในคฤหาสน์พระอนีทำให้ข้าเชื่อว่าชายที่ชื่อว่าเฉินเฟยก็คือเจ้าปรมาจารย์กู่ถงกล่าวดูเหมือนว่ารูปแบบการลงมือเช่นนี้จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้าไปเสียแล้วอาวุโสกู่ข้ามีหลายเรื่องต้องพูดกับท่านเฉินเซียงกล่าวข้าเองก็เช่นกันกุญแจต้นกำเนิดวิถีรังสรรค์ที่อยู่กับเจ้ามีปฏิกิริยาแปลกๆเกิดขึ้นใช่หรือไม่ปรมาจารย์กู่ถงกล่าวถามใช่เฉินเซียงพยักหน้าปฏิกิริยาที่เกิดทำให้เขาปวดหัวเป็นอย่างมากมันเพิ่งหยุดไปเมื่อ2วันก่อนเป็นเพราะเจ้าใช้มันสังหารเชื้อสายวิถีรังสรรค์จึงเข้าสู่เงื่อนไขของพิธีกรรมตราบใดที่ใช้เลือดเชื้อสายเหมันวิธีรังสรรค์ทำพิธีกรรมก็จะสามารถกระตุ้นให้กุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์ปะทุกลิ่นอายพลังออกมาอย่างบ้าคลั่งส่งผลให้ติดตามร่องรอยได้อย่างง่ายดายปรมาจารย์กู่ถงกล่าวเป็นฝีมือตระกูลเซียนเทพวิธีรังสรรค์ใช่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามใช่คนที่ถูกสังเวยเลือดในพิธีกรรมได้ตกตายไปแล้วเชื่อว่าพวกมันจะต้องจับตัวคนของตระกูลเซียนเหมันวิธีรังสรรค์มาทำพิธีกรรมอีกครั้งอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามพิธีกรรมมีเงื่อนไขว่าจะต้องสังเวยเลือดของผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตทัพภพสวรรค์ดังนั้นพวกมันจะต้องใช้เวลาในการค้นหาเหยื่อสังเวยปรมาจารย์กู่ถงกล่าวตอนนี้พวกเรามีเวลาให้ปิดผนึกกุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์ฉะนั้นเจ้าต้องไปกับข้าก่อนชัดเจนว่าปรมาจารย์กู่ถงได้พบเจอเรื่องราวต่างๆมาอย่างมากมายมิฉะนั้นเขาจะไม่รับรู้ถึงแง่มุมที่ลึกซึ้งเช่นนี้เฉินเซียงพยักหน้าเขาต้องการปิดผนึกกุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์โดยเร็วที่สุดเพราะไม่ต้องการหลบหนีเหมือนกับหลายวันที่ผ่านมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ